สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการสำนักอาจารย์โอ้และอาจารย์ทพยากรนะครับสนับสนุนโดย Facebook ครับโอ้สิริกรอภิรัตน์ Facebook โอ้สิริกรอภิรัตน์นะครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Line โอ้สิริ15และ ID Line โอ้สิริ16ครับและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตตามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Line AJTOP15 และ ID Line AJTOP16 ครับตามนี้ครับสวัสดีนะครับทุกท่านสำหรับรายการของเราในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปครับและท่านอาจารย์โอ้ค่ะนะมาเหมือนเดิมครับอาจารย์โอ้สิริกรอภิรัตน์ค่ะนะผมอาจารย์ท็อปณเมตตามหานิยมอาจารย์โอ้สิริกรอภิรัตน์ค่ะสวัสดีนะครับช่วยกดแชร์กดไลฟ์นะครับนะคนละ 9,999 แชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามอาจารย์ท็อปหมายถึงคนละ1แชร์นะคะก็ได้นะคะแต่ใครจะแชร์กี่แชร์ก็แล้วแต่เลยนะคะไม่ได้ห้ามไม่ได้ห่วงนะคะแต่ขอให้แชร์นะคะคนที่ถามนะคะก็FC อาจารย์โอ้ท่านใดเข้ามาแล้วนะคะอยากจะถามคำถามมีกติกาดังนี้ค่ะ1กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครู2พิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะนะเข้ามากันได้นะครับไม่เกินคนละ1คำถามนะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้กดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นและตามด้วยคำถามถามได้ไม่เกินคนละหนึ่งคำถามนะครับสำหรับรายการของเราในรอบนี้ครับมาครับนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับเดี๋ยวก่อนนะแชร์ไม่ได้เลยนี่วะนี่แชร์ออกไปแล้วเยอะแล้วไม่เป็นไรมาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชื่อเล่นโดนบล็อกแชร์อยู่นะแชร์แล้วตามด้วยคำถามครับมาลืมแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะหนังสือพร้อมไพ่นะครับของท่านอาจารย์ธนกรสิงห์เกษมครับอดีตผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยาและผู้ก่อตั้งนะครับนะและนี่ครับนี่คือวิชาโหราศาสตร์ไทยครับของท่านอาจารย์ชนทีโพสุครับนะเรียนซื้อเล่มนี้เรียนฟรีออนไลน์ฟรีใช่ค่ะซื้อหนังสือโหราศาสตร์ไทยฉบับเล่มนี้นะคะได้สิทธิ์เรียนฟรีออนไลน์โหราศาสตร์ไทยกับอาจารย์ชนทีโพสุค่ะนะและนี่ก็คือหนังสือวิชาตำไทยซีค่ะของท่านอาจารย์ธนกรสิงห์เกษมหรืออาจารย์พระอาจารย์ธนกรโคสปัญโยค่ะนะมาครับและนี่ครับมาแล้วครับนี่คือหนังสือครับโหราศาสตร์ไทยโดยท่านอาจารย์ธนกรสิงห์เกษมครับอดีตผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์วิทยาครับและนี่ก็คือลายมือคือแผนที่ของชีวิตครับโดยท่านอาจารย์อรณาเปลี่ยนสีครับที่ปรึกษาชมรมโหราศาสตร์เอกอุและนี่ครับมาแล้วครับนี่คือหนังสือโปยีสีเขียวสอนโดยอาจารย์อรณาเปลี่ยนสีครับเป็นตำราของอาจารย์ธีรพลอุณภีพัฒนพงศ์นะครับอ่ะมากันได้ครับเออบาสเข้ามาแล้วเหรออ่ะไปเลยค่ะไปเลยค่ะนะอาจารย์เห็นบาสมีแชทมาก็เลยนึกว่าบาสยังไม่รู้ว่าอาจารย์ช็อตอะไรนะออนไลน์อ่ะมาครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วไลฟ์สดไลฟ์สดนะคะไลฟ์สดแชร์เล่นนะแล้วก็คำถามเดี๋ยวใครดูดวงตรงนี้เสร็จนะคะแล้วก็อยากจะติดตามรายการต่อไปก็คือรายการคนมีองค์นะคะติดตามได้นะคะถ้าเกิดอยากจะฟังกันมาครับแชร์แล้วค่ะโบแสนพลเขารู้สึกอย่างไรกับเราตอนนี้คะยังรักเราอยู่ไหมคะเขาหวั่นไหวนะหวั่นไหวครับโดยท่านอาจารย์โอนะครับรู้สึกค่อนข้างเปราะบางนะคะมาครับแชร์แล้วค่ะชื่อหน่อยค่ะถามว่าการเงินค่ะขอบคุณค่ะการเงินนะครับปัจจุบันนะมาโอ้โหรัดตัวมากครับผมพูดตรงๆนะสวัสดีครับแชร์แล้วบาสการเดินทางวันพรุ่งนี้ครับไปไหนอีกอ่ะ
ปเที่ยวไหนมันเหมือนไปเรื่องงานเรื่องเรียนหรือเปล่าเนี่ยน่าเป็นเรื่องเรียนหรือเรื่องงานหรืออะไรไปเรื่องมันจะไปแล้วมันจะต้องมีเรื่องของการงานหรือการเรียนเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะแชร์แล้ววุฒิสอบเดือนหน้ามีเกณฑ์จะผ่านไปได้ด้วยดีไหมครับผมดูแค่3วันนะ3วันนี้ก็คุณถ้าคุณเตรียมตัวดีก็สอบผ่านครับนะคือดูให้หมดเลยว่าอะไรที่มันจะออกสอบบ้างอ่านให้หมดระวังแผนอ่านได้ทันนะคะแชร์แล้วอ้อยตอนนี้แฟนคิดยังไงกับเราอยู่คะเดี๋ยวดูนะแฟนคิดยังไงคะเขาไม่ค่อยเขารู้สึกไม่ค่อยสบอารมณ์เราอะนะเออคิดไม่ค่อยดีนะคะคิดแนวแบบคือไม่ค่อยถูกใจเราอะมันเหมือนเราไปทะเลาะไหมทะเลาะกันไหมมันเหมือนอารมณ์มันไปแย้งกันนะขัดแย้งแชร์ครับไปนะคะไปหรือเปล่าไม่รู้นะถ้าเกิดอ่านผิดขออภัยนะคะไปผมกับน้องโก้จะได้คบกันไหมครับเขารักผมมากไหมครับดูว่าเอาเป็นว่าจะได้คบกันไหมแค่นั้นนะได้คบกันเดลเซรักกันนะคะนะเดลเซรักเลยล่ะนะเดลเวอร์นะคะขอบคุณครับไปเรียนพิเศษแล้วไปเอาใบสีด้วยครับดีแล้วครับใช่ถ้าเกิดอย่างนั้นเรียนเก่งนะคะเรียนรู้เรื่องเลยเข้าใจหมดเมตตามหานิยมใบสีก็ได้สมบูรณ์นะคะนะเอามาได้นะโดยท่านอาจารย์โอ้พรุ่งนี้วันเสาร์อาทิตย์เอ๊ะเสาร์เหรอพรุ่งนี้วันเสาร์วันนี้วันศุกร์ถึงวันจันทร์วันจันทร์ทำพิธีวันจันทร์เป็นวันมหาพรหมประสิทธิ์ไม่แล้วไปเอาใบสีวันเสาร์ก็ไม่เป็นไรเขาส่วนใหญ่เขาทำไว้เอาไว้สีก่อนวันหนึ่งประจำอ่ะแล้วก็จะทำวันสองวันก็เดี๋ยวเขาทำได้ไม่เป็นไรต้องแช่ตู้เย็นไหมก็คงต้องแช่น้ำอ่ะแช่เอาน้ำรูปๆเอาอะไรสเปรย์ฉีดๆนะเพื่อให้มันคงความสดนะนะเมตตามหานิยมเอาทำไม่มีใครถามมาหรอกคะแช่แล้วค่ะเค้กถ้าเราง้อคนชื่อตีเขาจะกลับมารักเราไหมคะก็มานะคือคุณต้องพยายามง้อเลยล่ะนะเขาจะโอนอ่อนตามคุณนะคะเริ่มวิ่งเร็วแล้วแชร์แล้วค่ะชื่อตาอายุ15ปีแฟนเก่าที่เพิ่งเลิกกันได้2เดือนจะกลับมาไหมคะ15ปีเยอะอ่อนนะตอนนี้15ฉันทำอะไรอยู่เขายังไม่กลับมานะครับ3วันนี้ครับผมพูดตรงๆนะดีจังเลยมีแฟนเร็วๆ15เรายังไม่แชร์แล้วเดี๋ยวก่อนนะอะไรเข้าตาไม่รู้มันเคืองๆตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วอ่ะมาครับดูให้หน่อยได้ไหมมีอะไรป่ะมันไม่เห็นนะดิเดี๋ยวเคืองตาคนขึ้นวิ่งเร็วแล้วมาแฟนเก่าอันนี้ผ่านไปแล้วใช่แล้วค่ะนี้ค่ะแฟนที่ทะเลาะกันเขาจะติดต่อกลับมาไหมคะไม่ครับ3วันนี้ไปต่อครับชาละปอโสดความรักคนที่คุยอยู่ตอนนี้เขารู้สึกยังไงโอ้เมตตามหานิยมชอบเรามากเลยค่ะรักจริงนะเนี่ยแชร์แล้วค่ะลุลิมีเกณฑ์ได้แฟนต่างชาติไหมคะขอบคุณค่ะมันต้องเปครับถ้าคุณอยากมีแฟนต่างชาตินะเป็นต่างด้าวเป็นอะไรก็ว่าไปคุณต้องจ่ายเงินอ่ะถ้าคุณได้แฟนต่างชาติคุณเสียมากกว่าได้เอาไปไปต่อใช่แล้วครับเบียร์กับคนที่คุยกันอยู่จะได้คบกันนานไหมครับมันอยู่ที่การพิจารณากันนะครับนะว่าดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่การมองกันนะมองกันต่อไปคือไพ่บอกว่าถ้างกนะคงคบไม่นานนะคะใช่แล้วค่ะป34ปีถ้าไม่ใช่ค่ะขอความช่วยเหลือจากคนมาเลเซียไปค่ะเขาคิดยังไงกับเราคะเขาให้ครับยังไงให้เมตตามหานิยมเขาเปย์นะคะแชร์แล้วค่ะธัญญาอยากทำอาชีพเสริมเขาพูดมาแค่นี้ไม่รู้เลยแล้วยังไงคำถามอะคะ
คือไม่รู้อะครับว่าถามว่าอะไรอะถามว่าว่ายังไงว่าคุณจะถามว่าอะไรอะคืออาชีพเสริมแล้วไงคุณจะทำอะไรเหรอหรือยังไงหรือจะได้กำไรไหมหรือยังไงเมตตามหานิยมจะทำได้ไหมหรือยังไงถามมานะคะนะโดยท่านอาจารย์โอ้ไม่รู้คุณจะอยากรู้อะไรอะคือมันไม่รู้จริงอะครับนะอะติดต่อดูดวงกันได้ครับที่ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัตน์โอสิริกรอภิรัตน์นะครับเบอร์โทร06199226450925929261ครับ ID Line โอสิริ15และ ID Line โอสิริ16ครับตามนี้ครับและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658ID Line AJTOP15 และ ID Line AJTOP16 เราดูแค่เพียงคนละ1คำถามครับถ้าอยากดูมากๆมาถามด้านหลังครับเสียค่าครูขอบคุณเข้ามานะส่วนใครจะถามเพิ่มนั่นมาเสียค่าครูด้านหลังครับเพราะในรายการเราให้คนละ1สิทธิ์หมดทุกคนครับไม่สามารถตอบให้ซ้อนได้ครับเพราะเดี๋ยวว่าเป็นการเอาเปรียบคนอื่นเขามันเหมือนมีขนตาเล็กๆไปเขาเอาละเดี๋ยวผมจบรายการแล้วอ่ะไม่เป็นไรนะพอมันมีปัญหานะเดี๋ยวแป๊บนึงนะมันเครื่องจะบอกว่าขอบคุณอาจารย์ทั้งสองครับติดตามอยู่ทุกรายการของอาจารย์ใน YouTube ครับเมตตามหานิยมขอบคุณมากเลยนะคะรายการของเราที่เราทำทั้งหมดเนี่ยเราพูดตรงๆนะเดี๋ยวนะแชร์แล้วค่ะเดี๋ยวก่อนนะขอถามอีกข้อได้ไหมคะทำไงแฟนเก่าชื่อนัทถึงจะกลับมาหาทำยังไงแฟนถึงจะกลับมาหานี่เลยค่ะบูชานะครับปู่เจ้าสมิงพรายเจ้าแห่งเสน่ห์เมตตามหานิยมในตำราโบราณอาจารย์มีฤาษีทั้ง108ตนแต่ฤาษีทั้ง108ตนนั้นปู่ฤาษีเจ้าสมิงพรายนั้นถือว่าเป็นผู้ที่ถูกจารึกว่าเป็นผู้ที่ทำเสน่ห์ทำให้พระเพื่อนพระแพงทำเสน่ห์ให้กับองค์พญาวนะองค์ไก่ฟ้าพญารอเป็นคนที่เสกไก่ฟ้าพญารอไปตามนะพญารอมานะไก่ฟ้าเนี่ยพระรอเรื่องเนี้ยตำนานลิลิตพระรอเนี่ยเกิดจากองค์ปู่เจ้าสมิงพรายเนี่ยเป็นคนทำให้คือรอมากรอลากดินลากไส้ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องนิทานหรือว่าเป็นความจริงนะครับเพราะมีสารจริงครับเขาเรียกว่าอะไรเขาเอามาจากเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงนะคือปู่เจ้าสมิงพรายเนี่ยมีตัวตนและเป็นฤาษีที่มีอภิญญาใหญ่คือไม่ต้องการให้ใครพบเห็นแต่ว่าคนที่พบเห็นท่านเนี่ยหน้าท่านจะเป็นเสือตัวท่านจะเป็นฤาษีคือปู่เจ้าสมิงพรายเนี่ยเป็นผู้ที่ตามคู่รักนะใครก็ตามที่เคยมีบุพกรรมเก่ากันเนี่ยท่านจะช่วยให้กลับมาหากันนะครับผมพูดตรงๆนะปู่เจ้าสมิงพรายเนี่ยของจริงครับผมพูดตรงนะเคยฝันเจอท่านด้วยแล้วท่านมาตะคอกข้างหูด้วยข้างขวาฮะก็นั่นแหละก่อนที่จะได้ปู่เจ้าสมิงพรายมาครอบครองท่านพูดว่าอะไรอยากรู้ก็ได้ยินเสียงว่าเดี๋ยวจะมาอยู่ด้วยท่านพูดแค่นี้ท่านพูดแค่นี้นี่เขาดีเรื่องอะไรบ้างคะถ้าบูชาก็พูดจริงๆว่าเรื่องเมตตามหานิยมความรักร้อยแปดเลยการงานการเงินร้อยแปดเลยร้อยแปดเป็นอย่างเลยก็คือว่าช่วยได้ทุกเรื่องเลยนะปู่เจ้าสมิงพรายเนี่ยท่านเนี่ยทั้งเสกทั้งคือพูดง่ายๆว่าเมื่อก่อนใครจะบ่นอะไรก็บ่นได้หมดแล้วมีอยู่คืนหนึ่งไม่ใช่คืนในกลางวันเนี่ยผมนอนหลับอยู่แล้วมันช่วงเช้าด้วยนะฝันเนี่ยแต่เสียงอ่ะเต็มหูข้างขวาหรือซ้ายข้างซ้ายเลยเสียงเต็มหูข้างซ้ายเลยเดี๋ยวจะมาอยู่ด้วยปรากฏมาจริงมาเป็นผงเลยนะเป็นเนื้อผงนะมาจริงคุณธัญญาแล้วค่ะคุณธัญญานะคะชาแล้วค่ะธัญญาอยากทำอาชีพเสริมจะทำได้ไหมเอาแค่นั้นนะมาเขาจะทำได้ไหมเขาทำได้ทำได้แต่เงินน้อยเขาทำได้มีการเริ่มต้นนะคะแล้วก็จะเริ่มได้เงินเล็กน้อยเข้ามาขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแล้วติดตาม YouTube นะคะเอาละครับนะเดี๋ยวหลังจากรายการรอบนี้เราจะไปที่คนมีองค์ค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันถึงเรื่องหลายๆอย่างของคนมีองค์ซึ่งเป็นรายการของเฉพาะกลุ่มคนที่ต้องการรับผ่านครูจากสำนักเราโดยตรงเพราะผ่านครูสำนักเราเนี่ยลือเรื่องมากที่สุดนะโดยท่านอาจารย์โอของจริงนะคะถ้าไม่จริงก็ไม่กล้าที่จะทำ YouTube หรอกนะคะเอาละครับไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ